สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์หนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณนันทิวัฒน์สามารถนะครับอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้เขียนเฟซบุ๊กเอาไว้น่าสนใจนะครับชื่อเรื่องว่ารบติดลมมีคำถามว่ารัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนจะเกิดการรบติดลมไหมคำถามที่สองทำไมรัสเซียไม่ใช้เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดปูพรมเหมือนอย่างที่อเมริกันรบในอิรักอัฟกานิสถานหรือว่าซีเรียหรือทำไมรัสเซียไม่ส่งเครื่องบินรบรุ่นใหม่ออกมาแสดงแสนยานุภาพเลยและ3จะเกิดเป็นสงครามนิวเคลียร์ไหม4ทำไมการต่อสู้ครั้งนี้เหมือนรัสเซียถูกกลุ่มกินโต๊ะจากนานาชาติสงครามบุกยูเครนครั้งนี้หากไม่มีต่างชาติเข้ามาร่วมรบโดยตรงรัสเซียเอาอยู่แน่นอนไม่จำเป็นที่รัสเซียต้องใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดหรือเปิดตัวด้วยอาวุธสมัยใหม่ให้อเมริกันเห็นรัสเซียได้ทำลายสนามบินคลังอาวุธคลังน้ำมันของยูเครนจนไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นอันตรายต่อกองทหารรัสเซียรัสเซียพยายามไม่ทำลายอาคารสถานที่มากเกินความจำเป็นและพยายามไม่ทำร้ายชาวยูเครนเนื่องจากว่าชาวยูเครนเป็นคนเชื้อสายเดียวกันกับรัสเซียเหมือนพี่น้องยูเครนไม่ใช่ประเทศเล็กๆอย่างอิรักหรือซีเรียและอัฟกานิสถานแต่ยูเครนเป็นประเทศผู้ผลิตอาวุธสงครามปูตินเป็นผู้นำรัสเซียมา20ปีได้พบเจอผู้นำซีกนาโต้มาหลายคนรู้ไส้รู้พุงรู้จุดอ่อนจุดแข็งของผู้นำตะวันตกเป็นอย่างดีและเชื่อได้ว่ามีการเตรียมตัวมาดีรู้ตัวว่าหากยูเครนได้รับการตอบโต้อะไรบ้างในขนาดเท่าไหร่จากตะวันตกเชื่อได้ว่าปฏิกิริยาจากตะวันตกที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ไม่เกินความคาดหมายของปูตินเพราะไม้เด็ดของตะวันตกมีเท่านี้เองนอกจากตะวันตกจะกล้ารบโดยตรงกับรัสเซียหรือกล้าใช้นิวเคลียร์ซึ่งรัสเซียได้ประกาศเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นิวเคลียร์อยู่แล้วสงครามนิวเคลียร์จะไม่เกิดขึ้นหากอเมริกันไม่ใจร้อนเนื่องจากถูกกดดันไม่ประสาทผีผามเข้าร่วมสงครามโดยตรงยุทธวิธีการรบรัสเซียน่าจะพยายามทำลายโรงไฟฟ้าแหล่งผลิตน้ำดื่มเพื่อบีบให้ชาวยูเครนยอมแพ้เปลี่ยนข้างรัสเซียบุกยูเครนเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นกว่าอเมริกันจะบุกถึงแบกแดดต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่มีคำถามที่น่าสนใจทำไมรัสเซียจึงถูกรุมกินโต๊ะทำไมการบุกยูเครนของรัสเซียจึงเลวร้ายมากทำไมการบุกอิรักอัฟกานิสถานลิเบียและซีเรียของอเมริกันถึงไม่ถูกประณามผิดกับที่รัสเซียกำลังเผชิญอยู่จะเป็นเพราะตะวันตกควบคุมสื่อเสรีระดับโลกไว้ทั้งหมดจนคนทั้งโลกต้องอาศัยดูข่าวจากสื่ออเมริกันและอังกฤษอย่างนั้นหรือเปล่าหรือคนถูกทำให้เชื่อว่าการบุกรุกทำสงครามในพื้นที่ประเทศอื่นของอเมริกันและพันธมิตรเป็นไปเพื่อปลดปล่อยเผด็จการประชาธิปไตยเสรีภาพและมนุษยธรรมแต่การบุกยูเครนของรัสเซียกลายเป็นการรุกรานทำลายล้างนี่คือสิ่งที่ทางด้านคุณนันทิวัฒน์สามารถนั้นได้เขียนเอาไว้ก็ลองพิจารณาตามสิ่งที่คุณนันทิวัฒน์นั้นได้เขียนดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกานั้นเข้าไปบุกอิรักเข้าไปบุกอัฟกานิสถานหรือว่าลิเบียรวมถึงซีเรียนั้นเนี่ยนะฮะทำไมถึงไม่มีการออกมากล่าวประณามสหรัฐอเมริกาแต่เมื่อรัสเซียบุกยูเครนนั้นทำไมรัสเซียถึงถูกรุมกินโต๊ะอยู่เพียงฝ่ายเดียวครับ